ที่เชียงรายนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าลำน้ําโขงเนี่ยนะครับก็มีการปล่อยปล่อยน้ำเนี่ยลดลงปริมาณน้าที่ปล่อยมาจากจีนลดลงเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการตื้นเขินพอเกิดการตื้นเขินสันดอนทรายนะฮะหรือว่าหินที่อยู่กลางลําน้ําโขงเนี่ยก็จะผุดขึ้นมาล่าสุดเนี่ยเรือพาณิชย์นี่บอกว่าจอดติดน้ําเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของทรายแล้วก็หินต่างๆมีการผุดเต็มลําน้ําเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันหน่อยเนี่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 ยครับ ภาพของเรือท่องเที่ยวแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าระหว่างไทยกับจีนนะครับที่ติดอยู่กลางลงําน้ําโขงบริเวณบ้านป่าศักหังเวียงตําบลเวียงอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถือว่าจุดนี้ครับแม่น้ําโขงแห้งขอดแล้วก็เข้าสู่ขั้นวิกฤตโดยหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้าโขงเขตเชียงรายกองทัพเรือนะครับก็นําเรือไปช่วยลากจูงแล้วก็จัดกําลังพลพร้อมกับนําเรือเนี่ยช่วยออกลาดตะเวนเพื่อ คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ลากจูงเรือที่ติดเนินทรายแล้วก็ล่องน้ําที่มีการเปลี่ยนทิศทางนะครับชาวเรือก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับที่บริเวณเออมองป่าเหลวนะฮะชายแดนเมียนมาแล้วก็ทางสะปะปลาวซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นห่างจากสามเหลี่ยมทองคาไปประมาณสัก53กิโลเมตรครับแม้ว่าระดับน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ยังไม่สามารถแล่นผ่านได้นะครับต้องนําเรือขนาดเล็กเนี่ยไปช่วยขนถ่าย เจ้าเรือก็ต้องระมัดระวังนะส่วนหนึ่งที่นําเรือเล็กไปช่วยขนถ่ายสินค้าเนี่ยก็เพื่อให้เรือนมีน้ําหนักเบาแล้วก็แล่นผ่านจุดที่น้ําแห้งขอดได้นะครับอตอนนี้เขาบอกว่าแม่น้ำเนื่องากปรงเปลี่ยนทิศด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ระดับน้ําและก็การเดินเรือเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลําบากทีเดียวนอกจากแม่น้ําโขงที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวพาไปดูกันที่จังหวัดหนองคายกันบ้างเขาบอกว่าระดับน้ําำหนแม่น้าโขงเนี่ยนะคะก็ยังคงลดลงกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะวัดกันที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำนะอยู่ที่รระะดับปมาณ 1,48เมตรเซนติเมตรค่ะระดับน้ำเนี่ยเขาบอกว่าลดลงนะคะแม้ว่าจะส่งผลกระทบกับการสัญจรแล้วก็การขนส่งสิงสนค้าทางเรือรวมไปจนถึงโป๊ะแพต่างๆเนี่แหละค่ะที่อยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าก็ถือว่าส่งผลดีอยู่เหมือนกันกับผู้ประกอบการดูดทรายทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวด้วยนะคะที่สามารถที่จะดูดทรายกันได้อย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วย ส่วนเกษตรกรที่ปลูกมะเขือเทศริมแม่น้ําโขงที่บ้านเมืองการใต้แล้วก็บ้านนาโนนตมบอบงการอําเภอเมืองบึืองการเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มได้รับผลกระทบจากแม่น้ําโขงเนี่ยแหละค่ะที่ลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะคะเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ต้นทุนสูงขึ้นนะคะคเพราะว่าต้องไปซื้อท่อ PVC นี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะสูบน้ําจากในแม่น้ําโขงนี่แหละค่ะขึ้นมาระยะทางยาวเนี่ยหลายสิบเมตรทีเดียวเพื่อที่จะนําน้ำเนี่ยนะคะมาลดแปลงมะเขือเทศทําให้ต้นทุน ที่บอกไปแม้เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่าหากจะปล่อยให้เมื่อเขือเทศเนี่ยขาดน้ําตาย โอ้ก็ตายกันหมดเลยก็ขาดทุนย่อยยับก,กันไปอีกแต่ว่าจริงๆจังหวะที่แม่น้าโขงที่แห้งขอดเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรชาวริมฝั่งโขงเนี่ยก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสะ<ฆ>อย่างที่ช่วงที่แล้วรอบที่ตินไทยเนี่ยนะครับคุณเมธีจิมจิวบอกว่า<ฆ>ที่เชียงรายนี่เก็บไก่ไปขายได้นะฮะไปทําเป็นสาหร่ายตากแห้งนะครับ<ฆ>แต่ว่าขณะเดียวกันริมฝั่งน้ําโขงเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาก็ปรับเป็นพื้นที่ในการเพราะปลูกด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะแถวบึงการแถวหนองคายแถวเลยเนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถจะปลูกพืชได้้แลวก็สาามรถ ีไรายได้เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าน้ำจะลดก็ตามที